4ปีเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องเจออะไรบ้างปี1ปรับพื้นฐานชีวะและวิชาทั่วไปเข้ามาปีแรกน้องๆจะได้เจอวิชาทั่วไปเช่นการออกกำลังกายเบื้องต้นจริยธรรมการกีฬาปรัชญาการกีฬาแล้วยังมีวิชาพื้นฐานจากมัธยมด้วยนะครับเช่นคณิตไทยอังกฤษชีวะโดยจะมีเรียนเกี่ยวกับการทดลองด้านพื้นฐานวิทยาศาสตร์ได้ทำแลบทั้งฟิสิกส์และเคมีเลยครับปี2เรียนฟิสิกส์เคมีและกีฬาเบื้องต้นในปีนี้ทั้งเคมีทั่วไปฟิสิกส์ทั่วไปแลบฟิสิกส์เคมีมาครบเลยครับสมกับเป็นสายวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาที่เกี่ยวกับด้านกีฬาแล้วด้วยเช่นสรีรวิทยาการกีฬาและออกกำลังกายเป็นต้นปี3เจอวิชาด้านกีฬาแบบจัดเต็มทั้งชีวกลศาสตร์การกีฬาโภชนาการทางการกีฬาและออกกำลังกายการประเมินสมรรถภาพทางการกีฬาวิชาเหล่านี้ล้วนมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นเป็นปีที่น้องๆจะเริ่มเชื่อมโยงและเห็นภาพแล้วว่าจบไปจะทำงานอะไรดีปี4ฝึกงานและวิชาเลือกบางสถาบันอาจจะยังมีเรียนภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพและวิชาเลือกคณะหรือเสรีตามที่เราสนใจจากนั้นในภาคเรียนสุดท้ายจะเป็นการฝึกงานครับแต่ถ้าเป็นหลักสูตรรูปแบบสากลน้องๆก็จะได้ฝึกงานตั้งแต่เทอมหนึ่งเลยครับ